สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟลายเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มาที่เพชรบุรีเช่นเคยนะวันนี้มาชมเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชฟลายเกี่ยวกับมะละเราไปติดตามกันนะว่ามะละนี่มะละพันธุ์อะไรแล้วก็ใครใช้และเกษตรกรที่นำพานี่คือใครตามผมมาเลยนะครับทางโน้นครับเกษตรกรอยู่ทางโน้นนะฮะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้มาเลยครับมาเลยครับมาเลยโอเคครับมาแนะนำกับเกษตรกรเลยครับแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับสุรัตน์ครับพี่สุรัตน์นามสกุลกัญญานรัตน์ครับกัญญานรัตน์นะฮะนี่พี่สุรัตน์นะครับนี่คือเจ้าของแปลงเลยนะครับก็มารู้จักกับเกษตรกรแล้วนะฮะอยากจะให้พี่รัตน์แนะนำนะนี่มะละพันธุ์อะไรเนี่ยหยกเงินครับพันหยกเงินนะครับพันหยกเงินแล้วหลังจากที่ใช้นี่นูฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยได้เกิดความแตกต่างอะไรไหมครับตอนนี้มันได้น้ำหนักครับได้น้ำหนักมากขึ้นนะปกติแล้วมะละเนี่ยเขาดูแลกันยังไงครับเนี่ยมันอยู่ที่การห่อห่อนะฮะกันแมลงเริ่มตั้งแต่ฉีดพี่มาใช้ฉีดช่วงไหนครับเนี่ยช่วงเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวแล้วมีลูกแล้วมีลูกขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมดูนะครับมีลูกขนาดนี้นะฮะคือมาแนะนำตอนที่มีลูกแล้วใช่ต้นโตแล้วครับผมนะพอเก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วพอเก็บเกี่ยวแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างมันปริมาณน้ำหนักนะมันใหญ่ขึ้นใช่ครับมันใหญ่ขึ้นแบบไหนลองดูเนี่ยแกะดูเลยนะครับอันนี้แกะดูให้เห็นเลยนะครับนะครับเกษตรกรนะฮะตอนนี้นะตื่นเต้นมากนะครับแกะดูให้เห็นเลยนะว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันขยายขนาดไหนแล้วผิวสวยขนาดไหนนี่นะครับโอ้โหดูถุงจะแตกครับก็หลังจากที่เราได้เปิดดูแล้วนะครับเป็นไงครับสวยครับท่านผู้ชมนะสวยมากเลยตอนนี้น้ำหนักดีด้วยนะฮะแล้วก็อยากให้พี่รัตน์เนี่ยแนะนำวิธีการใช้นะใช้ตัวไหนบ้างครับเนี่ยที่ใช้สองสูตรรวมกันสองสูตรรวมกันเลยครับนะสองสูตรตั้งแต่สูตรหนึ่งสูตรสองด้วยเพราะว่าที่เอามาใช้เนี่ยมาช่วงต้นโตแล้วโตแล้วเก็บผลผลิตแล้วบ้างแล้วเก็บบ้างแล้วนะแล้วก็ใช้ขนาดไหนฮะใช้ผสม50 ซีซี50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรเท่ากันนะครับนะ50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรไอตัวกันเชื้อราก็ใช้ด้วยนะฮะอันนี้นะใช้ไปเพราะว่าตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะฮะมันจะมีเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะฮะมันมาทั้งอากาศและทั้งดินนะตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยต้องช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยแรงเบ่งนะอันนี้จะต้านร้อนต้านหนาวนะครับแล้วก็พอใช้แล้วเนี่ยใช้นุ๊กไฟสุด1สุด2เนี่ยใช้ทุกวันหรือว่าใช้แบบไหนฮะฉีดแบบไหนครั้งทุกครั้งที่ฉีดฉีดช่วงไหนช่วงเช้าฉีดเช้าและเย็นอ๋อฉีด2ช่วงนะครับท่านผู้ชมมะละพันธุ์นี้นะครับที่ใช้เนี่ยจะฉีด2ช่วงนะฮะช่วงเช้านะครับแล้วก็มีช่วงเย็นเย็นนี่กี่โมงฮะเย็นตั้งแต่5โมงขึ้น5โมง5โมงเย็นนะฮะหรือ17นาฬิกานะฮะ17นาฬิกาก็เริ่มฉีดได้เลยใช่อันนั้นเพราะอะไรเราถึงฉีดตอนนั้นครับเพราะว่ามันเป็นช่วงดอกบานและยางอากาศมันเย็นไม่ร้อนอ๋อครับเคล็ดลับนะครับของการทำมะละนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปฉีดตอนเช้าดอกมันบานแล้วก็ตอนช่วงเย็นดอกมันบานช่วงนั้นช่วงดอกหุบนี่ฉีดไม่ได้ไม่ได้อ๋อตัวนี้นะจะไปช่วยผสมเกสรด้วยนะครับสูตรหนึ่งนะตัวนี้ช่วยแตกรากแตกกอปรับโครงสร้างตัวนี้กันเชื้อรานะฮะแล้วพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยผลที่ได้นะฮะจากการเก็บเกี่ยวเป็นไงบ้างครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีครับปกติสภาพลูกปกติแต่ว่ามันได้โครงสร้างในเนื้อน้ำหนักอ่าฮะเหมือนกับบวบไหมครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับการดูแลรักษาเหมือนกันนะเวลาใส่บรรจุหรือหีบพอแล้วเนี่ยนะคือปกติแล้วเราถุงละกี่โลครับเนี่ยถุงละ5 โลถุง5 โลนะครับถุงหนึ่งยัดได้กี่โลครับเนี่ยถุงหนึ่งปกติ 11-12 ก็จะเหลืออยู่ที่ 9-10 โลท่านผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเขาช่างใช้ฮอร์โมนเก่าอยู่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ฮอร์โมนนูตฟลายแล้วเนี่ยปกติถุงเนี่ยจะยัดได้นะครับ12 ลูกนะครับต่อ5 โล uh-huh. น
ะฮะตอนนี้มาใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเนื้อนะครับเพิ่มเนื้อเยื่อเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นก็ใส่แค่9ลูกก็ได้ครบ5โลแล้วอันนี้คือเห็นความแตกต่างนะใช่ๆแล้วนี่ได้ตังค์เยอะขึ้นไหมครับได้ได้ตังค์เยอะขึ้นนะยิ้มนะพิรัตยิ้มนะฮะเมื่อใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์เนี่ยเห็นความแตกต่างแล้วลดต้นทุนแล้วนี่อยากจะบอกต่อไหมครับเนี่ยอยากจะบอกเกษตรกรนะฮะถ้าเกษตรกรคนอื่นถ้าไม่สนใจเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์ถ้าใช้ก็น่าจะใช้ฮะเพราะว่าบางท่านนะฮะถ้าเกิดว่าใช้สินค้าอื่นแล้วไม่จดคือเขารวมทุกตัวใช่บางตัวอันนี้ใช้ประโยชน์อันนี้ใช้ประโยชน์อันนี้5ประโยชน์เขารวมมาหมดเป็นหอบแต่ของนูตฟอร์ไลท์คือขวดเดียวใช้ขวดเดียวนะฮะขวดเดียวมันรวมอยู่ในนี้หมดแล้วสารจับใบไม่ต้องนะเร่งรากปราบโครงสร้างดึงธาตุอาหารไม่ต้องรวมในฮอร์โมนเดียวกันกับตัวนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะบางทีคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องไปซื้อโน่นซื้อนี่หอบเวลาจะฉีดทิ้งเยอะไหมครับเยอะครับมาหลายตัวไหมครับเมื่อกี้ไปเห็นมาแล้วเวลาฉีดทิ้งเป็นลัง เป็นลังเลยนะครับไปเห็นมาแล้วแต่ของนูตฟอร์ไลท์เนี่ยใช้แค่นี้เองแล้วก็ใช้น้อยนะ50ซีซีต่อน้ำ2ลิตรใช่ไหมฮะนะก็อยากให้พี่รัตน์เนี่ยแนะนำเกษตรกรที่จะหันมาใช้เกี่ยวกับมะละนะมะละนี่พันมะละอีกทีนะฮะมะละยกเงินยกเงินครับหยกเงินนะฮะอันนี้ตัวนี้ได้ราคานะฮะตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำเคสอื่นนะฮะตอนนี้มะละอยากจะฝากให้พี่รัตน์ผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับฝากนะครับหันถ้าใครคิดจะทำให้ได้กำไรดีหันมาใช้ตัวนี้สินค้านูตฟอร์ไลท์นะฮะทั้งสุด1สุด2เคล่าแล้วจะมีตัวคุกปุ๋ยอีกตัวนะคะเนี่ยตัวคุกปุ๋ยตัวปรับสภาพดินก็ขอขอบคุณพี่รัตน์มากนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ขยายนะขยายงานที่เพชรบุรีนะครับอยากถ้าเกิดใครสนใจติดต่อพี่รัตน์เนี่ยติดต่อได้ไหมครับได้ครับขอเบอร์โทรนะครับพี่รัตน์0852921819อีกทีครับ0852921819อันนี้เป็นเบอร์โทรของพี่รัตน์นะครับเบอร์โทรผมกับพี่ตีนะผู้นำนะสินค้านูตฟอร์ไลท์มาที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็ขอขอบคุณพี่ตีด้วยแล้วก็ที่ผู้ชมรายการนูตฟอร์ไลท์ด้วยแล้วก็ผมนะครับสมบัติทองเงินครับผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้าโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์ยินดีมากนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆอย่างนี้แล้วเราจะรวยกันไหมครับรวยครับรวยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ